สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิษยาภิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาต่อในพระธรรมเอเซเคียลบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่11ด้วยกันครับเอเซเคียลบทที่14ข้อ1ถึง11พวกผู้อาวุโสของอิสราเอลบางคนมาหาข้าพเจ้าและมานั่งอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าแล้วพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยคนพวกนี้ตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจและวางสิ่งสะดุดให้ล้มลงในบาปไว้ข้างหน้าเขาเราควรจะยอมให้พวกเขาถามเราหรือเพราะฉะนั้นจงพูดกับพวกเขาและกล่าวกับเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าคนหนึ่งคนใดในพงพันธุ์อิสราเอลที่ตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจและวางสิ่งสะดุดให้ล้มลงในบาปไว้ข้างหน้าเขาแล้วมาหาผู้เผยพระวจนะเราคือยาเวจะตอบสนองเขาที่มาด้วยรูปเคารพมากมายของเขานั้นเพื่อเราจะได้ยึดจิตใจของพงพันธุ์อิสราเอลทุกคนผู้เหินห่างจากเราเนื่องด้วยรูปเคารพของเขาเพราะฉะนั้นจงพูดกับพงพันธุ์อิสราเอลว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าจงกลับใจและหันออกจากรูปเคารพของพวกเจ้าเสียและจงหันหน้าของพวกเจ้าออกจากสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของเจ้าเพราะว่าคนหนึ่งคนใดในพงพันธุ์อิสราเอลหรือในพวกคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลซึ่งแยกตัวเขาจากเราและตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจของเขาและวางสิ่งสะดุดให้ล้มลงในบาปไว้ข้างหน้าเขาแล้วยังมาหาผู้เผยพระวจนะเพื่อขอถามจากเราเพื่อตัวเขาเองเราคือยาเวจะตอบสนองเขาเองและเราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้คนนั้นเราจะทำให้เขาเป็นสัญลักษณ์และเป็นขี้ปากและเราจะกำจัดเขาเสียจากท่ามกลางประชากรของเราแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวและถ้าผู้เผยพระวจนะถูกชักนำให้กล่าวคำหนึ่งคำใดเราคือพระยาเวได้ชักนำผู้เผยพระวจนะคนนั้นและเราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้เขาและจะทำลายเขาจากท่ามกลางอิสราเอลประชากรของเราเขาทั้งหลายจะต้องแบกรับโทษบาปของเขาโทษของผู้มาถามและโทษของผู้เผยพระวจนะจะเหมือนกันเพื่อว่าพงพันธุ์อิสราเอลจะไม่หลงเจินไปจากเราอีกและจะไม่ทำตัวให้มลทินด้วยการล่วงละเมิดทุกอย่างของเขาอีกแล้วเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละครับพี่น้องครับถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยเราก็จะพบว่าในเอเซเคียลบทก่อนหน้านี้เนี่ยในบทที่13เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของความเท็จที่มาจากผู้เผยพระวจนะที่อ้างพระนามของพระยาเวหลังจากนั้นในข้อความต่อมาซึ่งเราได้ศึกษากันในวันพุธเมื่อวานนี้นะครับเราก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องของความเท็จที่มาจากผู้เผยพระวจนะที่ไม่ได้อ้างพระนามของพระยาเวกลุ่มแรกเป็นผู้ที่อ้างพระนามพระยาเวแล้วเผยพระวจนะเท็จกลุ่มที่2คือพวกที่ไม่ได้อ้างพระนามของพระยาเวแต่ใช้ไสยศาสตร์แล้วก็นำคนไปสู่ความเท็จวันนี้เรามาดูเรื่องของผู้ที่รับข่าวสารกันบ้างอันนี้เราเคยดูเรื่องของผู้ส่งข่าวสารไปแล้วไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ส่งข่าวสารโดยอ้างหลักแหล่งไหนก็ตามคราวนี้ในแง่ของผู้รับข่าวสารนะครับเรามีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรดูด้วยกันในเอเซเคียลบทที่14ข้อ1ถึง11พูดถึงผู้อาวุโสของอิสราเอลบางคนมาหาข้าพเจ้าในที่นี้น่าจะหมายถึงคนที่ต้องการที่จะมารับความจริงจากเอเซเคียลแล้วบอกว่าทำไงดีที่เราจะมีชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าแต่พระเจ้ากำลังบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ได้จริงใจถึงแม้ว่าพยายามจะมาหาพระเจ้าแต่ในใจของเขาเนี่ยมีวาระซ่อนเร้นแอบแฝงมีเจตนาไม่ถูกต้องบางอย่างคือต้องการจะแค่รับประโยชน์จากพระพรของพระเจ้าแต่ไม่ได้รักพระคำของพระเจ้าไม่ได้รักความสัตย์ซื่อที่มีต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงอะไรที่ดูเหมือนดีก็อยากได้จากพระเจ้าอะไรที่มันยากลำบากก็ไม่เอาจากพระองค์เวลาที่ชีวิตดูดีเวลาที่มีคนเฮด้วยกันไปด้วยกันสนุกด้วยกันก็เอาเวลาที่ลำบากเวลาที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเวลาที่ดูเหมือนว่าจะไม่สมหวังก็ทิ้งพระเจ้าไปคนเหล่านี้แม้ว่าจะเชื่อพระเจ้ามานานในที่นี้ใช้คำว่าผู้อาวุโสเป็นสัญลักษณ์ของการที่รู้จักพระเจ้ามานานแต่บางครั้งการรู้จักพระเจ้านานก็ไม่ได้แปลว่าคุณ
จะเติบโตเข้มแข็งในพระเจ้าเสมอไปเพราะผู้อาวุโสเหล่านี้แม้ว่าภายนอกจะไม่ได้นมัสการรูปเคารพคือดูดีภายนอกครับไม่ได้มีชีวิตที่เฉยเฉยอะไรไม่ได้นมัสการรูปเคารพที่อื่นมาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เลยดูเหมือนว่าจะอ่านพระคัมภีร์คล่องเชียวแต่ประเด็นมันอยู่ที่ไหนมาโบสถ์ทุกอาทิตย์อ่านพระคัมภีร์คล่องมันก็เป็นเรื่องดีนะผมไม่ได้พยายามจะพูดประชดหรือต่อว่าคนที่พยายามที่จะมีชีวิตที่ดีแต่ผมกำลังพูดถึงเรื่องที่พระคัมภีร์กำลังบอกว่ามันยังไม่พอมันไม่ใช่จบเพียงแค่นั้นมาโบสถ์ต้องมาครับอ่านพระคัมภีร์ต้องอ่านครับแต่ที่สุดเราต้องทำตามด้วยแล้วก็เอารูปเคารพออกจากจิตใจของเราอะไรคือรูปเคารพครับคืออะไรก็ตามรูปเคารพคืออะไรก็ตามที่มาแทนที่พระเจ้าคุณอาจจะดูเหมือนว่านมัสการพระเจ้าอยู่แต่ในเวลาเดียวกันคุณอาจจะมีพระอีกองค์นึงอยู่ในใจของคุณมันก็เท่ากับว่าเป็นการนมัสการรูปเคารพแล้วคำว่ามีพระอีกองค์นึงคืออะไรแปลว่าเรากำลังถ่ายเทความสัตย์ซื่อหรือความจงรักภักดีเนี่ยไปให้กับบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนเท่ากับที่เรากำลังนมัสการพระเจ้าอยู่เช่นด้านนึงเราก็เชื่อฟังพระเจ้าอีกด้านนึงเราก็เชื่อฟังคำพูดของมนุษย์บางคนที่ขัดแย้งต่อคำพูดของพระเจ้าด้วยไปด้วยกันได้นะเอาเชื่อทั้งหมดเลยนะอันนั้นพระเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าจะมาไม่มาทั้งใจก็กลับไปซะดีกว่าใช่ไหมครับนะมันจะมาครึ่งๆกลางๆเนี่ยเอาไว้เพื่อใครมันไม่ได้น่าภูมิใจเลยการเชื่อพระเจ้าครึ่งๆกลางๆมันแย่ซะกว่าการไม่เชื่อพระเจ้าซะอีกเพราะว่ามันเท่ากับเป็นการดึงพระเจ้าลงมาถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าซะเลยเนี่ยคุณยังไม่ได้ดึงพระองค์ลงมาซะทีเดียวแต่เมื่อคุณเชื่อพระเจ้าแบบครึ่งๆกลางๆคุณกำลังดึงพระองค์ลงมาให้เท่าเทียมกับพระเทียมเท็จที่คุณกำลังนับถืออยู่ดังนั้นหัวใจของเราก็มีความสำคัญพอๆกับการรับข่าวสารของเราเพราะว่าถ้าหัวใจเรามาในทางที่ถูกแล้วเนี่ยต่อให้ข่าวสารมันมาผิดเนี่ยเราก็ยังกั้นกรองได้แต่ถ้าหัวใจเรามันผิดอยู่แล้วเนี่ยต่อให้รับข่าวสารที่ถูกเราก็ยังบิดเบือนข่าวสารนั้นอยู่ดีด้วยรูปเคารพในใจของเราดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะโยนความผิดให้กับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จได้เราเองมีหน้าที่และมีความรับผิดชอบที่จะต้องตรวจสอบข้อความที่ผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นเนี่ยเผยให้กับเราเราจะบอกเพียงแค่ว่าโอ้ฉันมีหน้าที่รับเขาเผยพระวจนะเท็จให้ฉันนั่นเป็นความผิดของเขาไม่ใช่ครับพระเจ้ากำลังบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณด้วยเขาจะต้องรับผิดชอบในการเผยพระวจนะเท็จต้องได้รับโทษที่ต้องเผยพระวจนะเท็จแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบถ้าคุณไม่ตรวจสอบการเผยพระวจนะนั้นคุณไม่สามารถจะโยนความผิดให้กับผู้เผยพระวจนะเท็จแล้วบอกว่าฉันไม่ต้องรับผิดอะไรเพราะเขาเผยพระวจนะเท็จให้ฉันเป็นเหยื่อมันก็จริงในบางครั้งถ้าคุณตรวจสอบอย่างเต็มที่แล้วแล้วมันเกินกำลังที่คุณจะตรวจสอบคุณเป็นเหยื่อพระเจ้าเข้าใจแต่ถ้าคุณมีกำลังที่จะตรวจสอบแล้วคุณไม่ตรวจสอบเท่ากับว่าคุณมีรูปเคารพอีกรูปเคารพหนึ่งในใจของคุณก็คือรูปเคารพแห่งความหยิ่งผยองหรืออาจจะเป็นความเกียจคร้านที่จะตรวจสอบพระวจนะของพระเจ้าว่าอันนั้นมาจากพระเจ้าจริงหรือเปล่าเราต้องตรวจสอบดูในพระคำของพระเจ้าไม่ใช่ไอ้สักแต่ว่าจะเชื่ออย่างเดียวใครก็ตามพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบอันนั้นก็เป็นเรื่องของชีวิตฝ่ายวิญญาณในด้านกลับกันเมื่อวานนี้ครับผมก็พูดไปแล้วว่าคนที่ส่งข้อความ forward เป็นเท็จให้คนอื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าชื่นใจนักอ่ะมันก็ไม่ดีนะครับเป็นเรื่องผิดในทางกลับกันเวลาที่เราได้รับข้อความอ่ะก็ไม่ใช่ว่าเชื่อเป็นตุเป็นตะทั้งหมดเลยพอเขาส่งมาปั๊บเอ้ยต้องเชื่อเขาอ้างว่าคนนั้นบอกว่าอย่างนี้เขาอ้างว่าโรงพยาบาลนั้นบอกนี้เราจะรู้ได้ไงว่าโรงพยาบาลนั้นบอกจริงๆเราจะรู้ได้ไงว่าคนคนนั้นพูดจริงๆบางคนเนี่ยอ้างมาว่าไอสไตล์พูดว่าอย่างนั้นอีกวันหนึ่งไอสไตล์พูดว่าอย่างนี้คุณรู้ได้ไงว่าเขาพูดจริงคนนั้นก็อ้างว่านักปราชญ์คนนี้พูดอย่างนี้คนนี้ก็อ้างว่าคนมีชื่อเสียงคนนั้นพูดอย่างนั้นอย่างนี้คุณจะรู้ได้ไงว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่ถูกต้องจริงคุณก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปโยนความผิดให้เขาว่าเขาบอกมาอีกทีนึงเขาพูดว่าดูเหมือนเขาเนี่ยคนเนี้ยเขาไม่รู้ใครก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นคนที่แหมพูดจริงอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมเราไม่สามารถจะบอกว่าไม่ใช่ความผิดของฉันพูดต่อเพราะเขาพูดว่าไม่ได้เราต้องมีหน้าที่ตรวจสอบถ้าไม่ใช่เราต้องหยุดการ forward นี้หยุดการส่งต่อข้อมูลนี้ถ้าใช่มันก็ต้องเลือกอีกอ่ะครับว่าเราควรจะส่งไหมส่งให้ใครส่งเมื่อไหร่ส่งแล้วมันเหมาะสมไหมไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าเป็นความจริงแล้วต้องส่งเสมอไปเราก็ต้องหาทางที่จะใช้วิจารณญาณว่ากาลเทศะมันอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ควรจะส่งเมื่อไหร่ไม่ควรจะส่งส่งไปแล้วมีประโยชน์ต่อผู้รับไหมหรือเป็นการรบกวนผู้รับส่งเข้าไปแล้วเราต้องถามตัวเราเองว่าอย่างเช่นกรุ๊ปไลน์เนี่ยมันชื่อกรุ๊ปอะไรมันชื่อกรุ๊ปเรื่องของเป็น
การส่งข้อความให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไหมจุดประสงค์ของกรุ๊ปนี้คืออะไรแล้วเราไปส่งข้อความที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับจุดประสงค์ของกรุ๊ปเนี่ยเท่ากับเป็นการส่งข้อความที่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อคนที่อยู่ในกรุ๊ปนั้นได้ขอให้เราใช้วิจารณญาณสักนิดนึงเพื่อจะไม่แสดงหนึ่งเพื่อจะไม่ทำให้เกิดความรำคาญให้กับคนที่รับข่าวสารและสองเพื่อเราจะไม่ส่งข้อความอันเป็นเท็จให้กับคนที่จะรับข่าวสารนั้นครับเราเองต้องเป็นคนที่รับผิดชอบในฐานะผู้รับข่าวสารนะครับไม่ใช่เพียงแค่โยนความผิดให้กับผู้ส่งข่าวสารครับ